ถ้าคุณยังไม่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าศิลปะคืออะไรช้างในรอยหินอาจจะเป็นทุกสิ่งที่คุณคิดไม่ถึงมีศาสตร์ไม่กี่ชนิดในโลกที่ไม่สามารถถ่ายทอดบอกสอนกันได้ไม่สามารถสอนเป็นสเต็ป1 2 3 4ได้แม้แต่ในวงการศิลปะผู้ที่ทำงานศิลปะต่างเสาะแสวงหาสิ่งที่เป็นตัวตนสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมและก็สภาวะความเป็นตัวตนความเป็นบุคคลของผู้สร้างสรรค์งานศิลปะก้อนหินทุกก้อนทำไมช้างจึงสามารถแฝงสอดแทรกเข้าไปอยู่ในอณูของก้อนหินทุกก้อนได้ผมเตรียมคำตอบไว้ในหนังสือเล่มนี้สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาแล้วก็หาแรงบันดาลใจนี่เป็นหนังสือช้างในรอยหินที่ถูกแปลเป็น2ภาษาแล้วก็มียอดจำหน่ายแล้วก็ดาวน์โหลดไปแล้วทั่วโลกผมใช้เวลาในการเขียนหนังสือเล่มนี้อยู่ประมาณ1ปีในการตีโจทย์วัตถุที่จะนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะนั้นก้อนหินจะต้องมีพื้นผิวที่รองรับจินตนาการความซับซ้อนและความบังเอิญที่ธรรมชาติให้มานั้นไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วก็กำหนดเขาได้สิ่งที่เกิดคำถามสำหรับหลายคนที่เห็นผลงานของผมแล้วก็เข้าใจผิดว่าตัวผู้สร้างสรรค์นั้นได้มีการแอบเข้าไปสร้างร่องรอยแล้วก็ทำให้เกิดความบังเอิญอย่างนั้นใช่ไหมหลายคนเกิดข้อสงสัยผมจึงต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะอธิบายแล้วก็ให้ผู้ที่ไม่รู้ได้รู้ว่างานศิลปะชนิดนี้เสน่ห์ของมันก็คือความบริสุทธิ์ของธรรมชาติเพราะฉะนั้นผู้ที่ยึดถือกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญเขาจะต้องไม่กระทำการใดๆเพื่อเป็นการล่วงละเมิดความงามของธรรมชาติโดยการเข้าไปสกัดการแซงว่าทำให้เกิดพื้นผิวโดยใช้วัตถุของแข็งเข้าไปแซะไปแงะไปเจียหรือว่าทำให้เกิดคล้ายๆกับมิติในด้านของการแกะสลักผมพยายามต่อสู้กับคำถามนี้มาโดยตลอดจึงคิดวิธีการต่างๆนานาเพื่อที่จะให้ผู้คนได้เข้าใจว่าในการสร้างสรรค์ผลงานนั้นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่สติปัญญาแล้วก็ความรู้ความสามารถในการเข้าใจหลักของศิลปะนั้นโดยพื้นฐานมนุษย์ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามองค์ความรู้นั้นไปได้เขาจึงเห็นแล้วก็สรุปสิ่งที่ตาเขาเห็นนั่นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ประการใดแต่วันนี้เรามีองค์ความรู้ที่จะช่วยทำให้สายตาของท่านนั้นก้าวข้ามระดับสิ่งที่ท่านเห็นได้ก้าวข้ามระดับความรู้ของท่านไปอีกมิติหนึ่งในการค้นพบการสร้างสรรค์ที่ตัวผมเองได้รับรู้และได้รู้สึกและเข้าถึงสภาวะของธรรมชาติเราจึงรู้แล้วก็เข้าใจด้วยตัวของเราเองผู้สร้างสรรค์จะต้องก้าวข้ามอะคาเดมิกหรือสกิลพื้นฐานของการสร้างสรรค์ไปโดยสิ้นเชิงเคยได้ยินประโยคที่ว่าให้เธอจงเรียนรู้แล้วก็ลืมให้หมดนี่แหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะจบจากสถาบันการเรียนมาจากไหนคุณจะมีพื้นฐานอะคาเดมิกอยู่ในขั้นไหนสกิลของคุณจะสูงแค่ไหนคุณรับเอาแรงบันดาลใจจากที่นั่นมาที่นี่มาไม่ว่าคุณจะมีความรู้ความสามารถระดับไหนเมื่อคุณทำงานร่วมกับธรรมชาติคุณจงลืมสิ่งที่คุณรับมาให้หมด
แล้วก็เปิดใจของคุณให้กว้างแล้วคุณจะเข้าถึงและหยั่งเข้าถึงสภาวะที่ธรรมชาตินั้นเป็นผู้กำหนดอย่างแท้จริงหลายครั้งที่ผมได้มีโอกาสไปสอนแล้วก็แนะนำวิธีการทำงานศิลปะบนก้อนหินให้กับน้องๆหรือกับลูกศิษย์ลูกหาหลายคนนะฮะแต่ด้วยระยะเวลาที่แสนจะสั้นมากเราจึงไม่สามารถที่จะอธิบายเนื้อหาทั้งหมดได้ภายในเวลาอันจำกัดเราก็จึงเพียงสอนคุณเฉพาะพื้นฐานทางศิลปะและความน่าจะเป็นที่คุณสามารถนำไปต่อยอดและสร้างสรรค์เพื่อทำให้เกิดรายได้ขึ้นมาส่วนใครที่มีความปรารถนาและต้องการที่จะศึกษาองค์ความรู้นี้เพื่อที่จะทำความเข้าใจแล้วก็สามารถหยั่งลึกเข้าไปในสภาวะของธรรมชาติได้อย่าพลาดเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้นี่เป็นกุญแจที่จะนำคุณเข้าไปสู่สภาวะการหยั่งรู้ของสรรพสิ่งในธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่งานศิลปะในทางพุทธศาสนางานศิลปะคือบาดฐานแรกที่จะรวบรวมสติและสมาธิให้อยู่กับกายเป็นกายาวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เป็นทั้งสมถกรรมฐานและเป็นได้ทั้งวิปัสสนากรรมฐานไม่มีหน่วยงานหรือองค์กรทางพุทธศาสนาหรือว่าหน่วยงานทางการศึกษาใดที่จะเข้ามาอธิบายว่าทำไมแล้วก็ประโยชน์จากงานศิลปะนั้นมันมีคุณค่ามากแค่ไหนไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้ส่วนใหญ่จะจำแนกออกไปเป็นแขนงแขนงคุณต้องการฝึกจิตคุณก็ไปปฏิบัติธรรมคุณต้องการสร้างสรรค์คุณก็ไปทำงานศิลปะนี่คือข้อผิดพลาดในการจำแนกฟังก์ชันหรือรูปแบบหน้าที่ของสิ่งที่เราเรียกว่าระบบปฏิบัติการของมนุษย์เราจำแนกมันเป็น subject เป็นวิชานั้นวิชานี้เป็นหัวข้อนั้นหัวข้อนี้เราจำแนกว่าอาชีพนี้คุณจะต้องไปปลูกผักคุณก็ทำหน้าที่ของคุณไปอาชีพนี้เป็นหมอเป็นตำรวจอาชีพนี้เป็นครูอาชีพนี้เป็นชาวนาคุณไปจำแนกเองเพราะฉะนั้นการจำแนกจึงเป็นสภาวะที่มนุษย์นั่นน่ะสร้างสัญญาแล้วก็รูปแบบจำกัดเป็นกรอบที่ทำให้บุคคลนั้นๆอยู่ในกรอบของเขาไม่สามารถที่จะทะลุหรือว่ากระเทาะเปลือกไข่ออกมาให้สู่สภาวะแห่งการหยั่งรู้ได้ที่จริงศาสตร์ทุกศาสตร์ทุกอย่างในโลกมันเชื่อมโยงถึงกันหมดผู้ที่มีความเฉลียวเท่านั้นที่จะเข้าใจว่าอะไรคือสภาวะของการเชื่อมโยงสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าการเชื่อมโยงทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องของช้างที่จะต้องเข้าไปอยู่ในรอยหินแต่มันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่คุณจะสามารถเข้าไปเชื่อมโยงเข้ากับสิ่งสิ่งนั้นได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าความทุกข์ความสุขหรือปัญหาชีวิตต่างๆที่มันเข้ามากระทบคุณแล้วคุณก็เก็บเอามาเก็บรวบรวมเอามาสร้างเป็นสิ่งที่ครอบคลุมตัวคุณอยู่เมื่อสิ่งที่ครอบคลุมตัวคุณนั่นแหละมีพลังมากพอมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบของคุณไปโดยสิ้นเชิงทำไมคนจึงเป็นโรคซึมเศร้าทำไมคนจึงต้องฆ่าตัวตายหนีปัญหาทำไมคนต้องทะเลาะวิวาทต้องเกิดปัญหาต่างๆนานาดังนั้นผลพลอยได้ของงานศิลปะชนิดนี้จึงเป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยย้ำเตือนความคิดของคุณอยู่เสมอว่าอะไรก็ตามที่คุณสร้างมโนภาพขึ้นมาสิ่งๆนั้นแหละ
จะสามารถเข้าไปมีอิทธิพลกับชีวิตของคุณได้คิดบวกก็จะเกิดผลลัพธ์ในเชิงบวกคิดลบก็จะเกิดผลลัพธ์ในเชิงลบฉันใดก็ฉันนั้นก้อนหินถ้าคุณตั้งใจจะวาดมันเป็นรูปอย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็สามารถเป็นให้คุณได้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวของคุณอยู่ที่พลังงานแล้วก็ความปรารถนาที่คุณต้องการที่จะนำมันฝังเข้าไปเกาะเกี่ยวในอนูของสรรพสิ่งนั้นๆ นี่คือคีย์เวิร์ดนี่คือหัวใจสำคัญว่าทำไมคุณจึงต้องเข้ามาเรียนรู้รูปแบบกระบวนการทางความคิดในรูปแบบศิลปะบนพื้นผิว